่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังตอนที่3ซึ่งประเพณีการสร้างวัดภายในเขตพระราชวังมีมาตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและสุโขทัยเป็นราชธานีเช่นวัดมหาธาตุในกรุงสุโขทัยและวัดพระศรีสรรเพชรในกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีความแตกต่างจากวัดโดยทั่วไปคือมีเฉพาะเขตพุทธาวาสไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นวัดสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆตามแบบแผนโบราณราชประเพณีซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดพระแก้วเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนเป็นศิลปะแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายฐานพระอุโบสถหย่อนท้องช้างเป็นเส้นโค้งหลังคาทรงไทย4ชั้นลดหน้าบันจำหลักลายรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคล้อมรอบด้วยลายก้านขดเทพนมลงรักปิดทองประดับกระจกและมีลักษณะเด่นทางศิลปกรรมเป็นเสานางเรียงโดยรอบมีจำนวน48ต้นเป็นเสาย่อมุมไม้12ปิดทองประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถด้านนอกประดับลายทรงพุ่มเข้าบินปิดทองประดับกระจกสีซุ้มพระทวารและพระบัญชรเป็นซุ้มปูนปั้นทรงมนดบที่ฐานปัดโดยรอบตกแต่งรูปครุฑยุทธนาคหล่อด้วยสำริดปิดทองมีจำนวน112รูปที่บันไดทางขึ้นพระอุโบสถตั้งแต่งด้วยสิ่งสำริดศิลปะแบบเขมรรวมทั้งสิ้น6คู่สิ่งคู่กลางด้านหน้าพระอุโบสถนำมาจากเมืองบันทายมาศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ส่วนอีก5คู่ที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่จำลองมาจากคู่กลางและบานพระทวารและพระบัญชรนั้นประดับมุกฝีมือช่างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เช่นเดียวกันซึ่งที่ฝาผนังด้านในทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระแก้วมรกตนั้นเป็นภาพมารพจนผนังหุ้มกลองด้านหลังพระแก้วมรกตเป็นภาพไตรภูมิและที่ผนังด้านข้างเป็นภาพพระปฐมสมโภชกถาและชาดกซึ่งยังรวมถึงการมีภาพกระบวนพยุหายาตราทางชลมารคือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำและภาพกระบวนพยุหายาตราทางสถลมารคือภาพเสด็จพระราชดำเนินทางบกรวมอยู่ด้วยและที่ภายในพระโบสถจะเห็นบุษบกทองคำเหนือฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้อัญเชิญมาจากพระวิหารน้อยที่วัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2327ซึ่งพระแก้วมรกตนี้มีพระพุทธลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านนาตอนปลายเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิซึ่งองค์พระแกะสลักจากเนื้อหยกสีเขียวทึบชิ้นเดียวมีขนาดหน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตรความสูงจากฐานถึงพระรัศมี66เซนติเมตรซึ่งจะมีงานพระราชพิธีเป็นประเพณีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตโดยจะกระทำปีละ3หนคือ 1. วันแรม1ค่ำเดือน4เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน 2. วันแรม1ค่ำเดือน8เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน 3. วันแรม1ค่ำเดือน12เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาวและที่ด้านหน้าฐานชุกชีของพระแก้วมรกตจะประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางห้ามสมุทร2องค์สูง3เมตรสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3องค์ทางด้านทิศเหนืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอัยกาแล้วจึงพระราชทานนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสำหรับองค์ทางด้านทิศใต้ทรงอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานนามว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยแล้วรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนขานพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ตามพระนามของพระพุทธรูปทั้ง2องค์นี้และที่บริเวณฐานชุกชีของพระแก้วมรกตยังประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรอีก10องค์
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในและสุดท้ายนี้ที่ด้านหน้าฐานชุกชีของพระแก้วมรกตยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งคือพระสัมพุทธพันนีห่มจีวรเฉียงมีริ้วประทับนั่งปางสมาธิสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อคราวที่ยังทรงผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆคือไม่มีพระเกศมาลาพระรัศมีเป็นเปลวไฟมีทั้งสิ้น3องค์คือสีทองสำหรับฤดูร้อนสีน้ำเงินสำหรับฤดูฝนและสีหยาดน้ำค้างเป็นแก้วใสสำหรับฤดูหนาวซึ่งจะมีการเปลี่ยนพระรัศมีเปลวไฟของพระสัมพุทธพันนีในคราวเดียวกันกับงานพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ